ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับพระโอรสของในหลวงรัชกาลที่10เสด็จกลับประเทศไทยครั้งแรกเจ็ดกรกฎาคม2566นะครับวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังนะฮะรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับนะครับทั้งนี้วาสนานาน่วมยังเผยว่าการเสด็จกลับประเทศไทยของท่านอ้นนั้นเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วในหมู่คนไทยในสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องดีๆตามมานะครับท่านอ้นวัชเรศรวชิรวงศ์นะครับเป็นพระโอรสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนักอยู่ณกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ